จะอยู่ที่คู่ละประมาณ 9,000 ถึง 10,000 ครับผมครับแล้วก็จะมีพวกสีพิเศษก็คือสีขาวสีบอลสีดำสีแดงหรือว่าสีช็อกโกแลตราคาก็อยู่ที่ประมาณคู่ละ 13,000 ถึง 15,000 ครับผมโอ้ของขาวนี่ราคาเท่าไหร่เนี่ยครับตอนนี้ราคาที่คู่ละประมาณ 100,000 ถึง 120,000 ต่อคู่ครับติดกล้องวงจรปิดได้เลยนะครับออกไปตอนนี้เดี๋ยวมีคนมาอุ้มไปเลยนะครับครับผมถ้าเกิดกำไรต่ำสุดนะครับคู่ละ 1,500 บาท2เดือนนะครับขายอยู่ที่ประมาณ100คู่ก็ลองคูณดูครับตกคณิตศาสตร์ด้วยสิเปิดเครื่องคิดเลขเลยตอนนี้อายุ21ครับผม21อันนี้คือกำไรนะครับประมาณ 100,000 บาทฮัลโหลหัวหน้าขอลาออกอีกรอบมาเลี้ยงเป็ดโอเคเดี๋ยวขึ้นมา HR แล้วก็เซ็นใบลาออกเลยด้านหลังที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับไม่ใช่เป็ดธรรมดาครับแต่เป็นเป็ดพิเศษใส่ไข่ไม่ใช่ครับเป็นเป็ดที่สวยที่สุดในโลกชื่อว่าเป็ดแมนดารินครับ wow. นำเข้ามาจากต่างประเทศราคาเนี่ยไม่ใช่เบเบไม่ใช่เล่นๆ เลยนะครับแต่เป็ดแมนดารินจะโดดเด่นขนาดไหนเลี้ยงยากกว่าเป็ดบ้านไหมเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องผักชีเจ้าของฟาร์มเป็ดกันครับไปตามมาเลยอยู่นี่แล้วครับสวัสดีครับน้องผักชีครับสวัสดีครับน้องผักชีครับเป็ดแมนดารินที่เนี่ยเนี่ยเราเลี้ยงจุดเริ่มต้นเนี่ยเริ่มจากอะไรทำไมอยู่ดีๆมาเลี้ยงเป็ดแมนดารินได้คือด้วยความที่เป็ดแมนดารินเนี่ยครับมันเป็นเป็ดที่มีสีสันสวยงามครับผมแล้วก็รักเดียวใจเดียวคือจับคู่คู่ใครคู่มันก็คือแบบคู่หนึ่งเมียหนึ่งตลอดด้วยครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงคือตัวเล็กใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อยครับผมแล้วโดยพื้นฐานของเราแล้วเราเป็นคนแบบว่าชอบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วหรือเปล่าใช่ครับคือส่วนใหญ่เลยก็คือจะชอบเลี้ยงสัตว์ปีกส่วนใหญ่ก็เลยมาเห็นเป็ดตัวเนี้ยว่ามีสีสันสวยงามที่แบบโดดเด่นแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันเป็นเป็ดที่สวยที่สุดในโลกด้วยครับผมจุดเริ่มต้นจริงๆอ่ะเราอ่ะเลี้ยงเป็ดแมนดารินเลยหรือเปล่าเนี่ยเริ่มต้นจริงๆเราไม่ได้เลี้ยงเป็ดแมนดารินครับจะเลี้ยงเป็นเป็ดบ้านทั่วไปว่าเป็นเป็ดเทศเป็ดขายอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าแต่ก่อนไม่มีเงินสูงพอที่แบบซื้อเป็ดแมนดารินมาเลี้ยงครับเก็บหอมรอมริบหรือว่าเราขอแม่เลยทีเดียวก้อนนึงแม่ 200,000 ซื้อเป็ดแมนดารินมาเลี้ยงไม่ครับก็ค่อยๆเก็บมาเรื่อยๆครับผมตอนแรกอาจจะเริ่มเป็นแค่เป็ดบ้านเราทั่วไปแล้วก็มาเป็นห่านแล้วก็ค่อยมาเป็ดยุโรปเป็ดนำเข้าหรือว่าเป็นแมนดารินเนี่ยครับผมเป็ดแมนดารินเนี่ยมันมีสีที่แบบแตกต่างกันด้วยไม่ใช่สายพันธุ์ใช่ไหมใช่ครับแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือสีครับผมคือด้วยความแบบในธรรมชาตินะครับเขาอยู่ด้วยกันเป็นฝูงขนาดใหญ่ซึ่งมันก็ต้องมีการกลายอยู่แล้วคือส่วนใหญ่จะเป็นกลายของการกลายสีครับผมก็คือหรือที่เราเรียกว่ามิวเทชันนั่นเองครับก็จะมีสีที่แบบผิดเพี้ยนไปจากสีปกติที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีพวกสีขาวสีบอลสีดำสีแดงหรือว่าสีช็อกโกแลตครับผมหาความรู้นานไหมในการที่จะเลี้ยงเป็ดแต่ละชนิดสัตว์แต่ละอย่างนานพอสมควรครับก่อนที่จะตัดสินใจเลี้ยงก็เป็นปีเหมือนกันดูอีกอย่างนึงก็คือแต่ก่อนไม่มีเงินด้วยก็แพงมากเลยครับเลี้ยงก็น่าจะยากเลยอย่างเงี้ยครับก็ตัดสินใจนานอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าศึกษาพอสมควรเลยแล้วก็เริ่มเลี้ยงภายในปีแรกก็ได้ผลผลิตเลยครับผมลูกค้าส่วนใหญ่นะครับพอเราเริ่มทำเป็นการขายอย่างเงี้ยเรามองเห็นว่าในตลาดกลุ่มคนแบบไหนที่ชอบซื้อเป็ดมาไปเลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ชอบการเลี้ยงสัตว์แปลกๆพวกนี้อยู่แล้วครับผมแล้วก็จะเป็นอยากบีดก็คือคนชอบอะครับคือยังไงก็อยากเลี้ยงอยู่แล้วคือแบบอยากเพาะให้มันได้อยากเอามาลองอะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะมีกลุ่มนึงคือซื้อไปตกแต่งสวนคือเขาจะมีสวนหย่อมของเขาแล้วก็จะมีแอ่งน้ำเพราะเป็ดพวกนี้คือไม่ต้องมีสระขนาดใหญ่คือมีแค่แอ่งน้ำเล็กๆก็สามารถอยู่ได้คือเขาจะซื้อไปตกแต่งสวนกระมังได้ไหมครับได้เหมือนกันครับคือเริ่มเลี้ยงครั้งแรกเลยอ่ะผมอ่ะใช้กระมังแบบเล็กๆกระมังซักผ้าเลยครับผมแต่ก็เขาว่ายังผสมพันธุ์แล้วก็ยังให้ผลผลิตได้เหมือนกันปกติครับอ๋อแล้วในฟาร์มที่มาวันนี้ไม่ได้เห็นแค่เป็ดแมนดารินใช่เราเลี้ยงอะไรบ้างนี่ข้างหลังโอ้โหยัวเยี้ยเต็มเลยเนี่ยตัวลูกเล็กเด็กแดงเต็มเลยใช่ก็จะมีเป็นมีเป็ดแมนดารินแล้วก็จะมีพวกห่านแล้วก็มีหงส์ด้วยครับผมตัวนี้คืออะไรเนี่ยตัวเนี้ยอย่างตัวเล็กๆสีนี้สีบอลทองๆอันนี้เป็นบอลลิงกิตทิลครับผมบอลลิงกิตทิลใช่ครับเป็นเป็ดนอกนำเข้าเหมือนกันเป็นเป็ดที่สามารถเลี้ยงรวมกับแมนดารินได้ครับผมตัวนี้เขาซื้อขายในตลาดประมาณเท่าไหร่อะครับหนึ่งคู่อยู่ที่ประมาณ 15,000 ถึง 18,000 อ๋ออันนี้ก็คือราคาในตลาดนะครับบางช่วงก็จะไม่ราคานี้หรอกก็จะแบบขึ้นลงเนาะใช่ไหมใช่ครับถัดมาอีกครับนี่ครับถ้าเกิดตัวลายนู้นก็ชิโรวิเจียนครับผมเอาไม่ใช่เป็ดเทศใช่ไหมครับไม่ใช่ครับคือตอนแรกเอามาก็คล้ายๆกันเลยเห็นแล้วอย่าแบบอยากกินไข่เป็ดมากเลยตอนเนี้ย เป็ดชิโรวิเจียนเนี่ยเขาจะเป็นเป็ดที่มีเอกลักษณ์ทางเสียงครับเสียงเขาจะเพราะมากๆเลยครับผมอ๋อคือแบบว่าร้องแบบไฮโน้ตได้แบบอีกนิดนึงคือน้องผักชีผักตกน้ำไปแล้วไอตัวที่ล่าสุดที่บอกว่ามีเสียงที่เพราะ
ชิโลวิเจียนตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 20,000 ถึง 25,000 ครับคู่หนึ่งใช่ครับผมรู้สึกแสดงว่าหายากเหรอครับทำไมราคาถึงสูงหายากด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือเพาะยากด้วยบางคนเลี้ยงแต่ว่าไม่รู้วิธีการเพาะก็มีเขาร้องยังไงครับเสียงเขาประมาณไหนก็เหมือนแบบเป็นเสียงแบบกระดกลิ้นนะครับผมกริบ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 เป็นธรรมดาร้องแก๊บแก๊บอันนี้นี่หรออีกตัวนึงเทาๆอ่ะครับสีเงินๆเทาๆนั้นเป็นวูดดักครับผมเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับแมนดารินเหมือนกันครับผมก็อันนั้นจะเป็นซิลเวอร์วูดดักครับผมก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 13,000 ถึง 15,000 ต่อคู่ครับ 15,000 ถัดไปอีกครับตัวใหญ่ๆนี่เป็ดพันอะไรครับเนี่ยใหญ่ๆนั้นคือหงส์ครับอ๋อหงส์พันอะไรอ่ะครับหงส์อันนี้เป็นมิลสวันครับผมครับหรือว่าหงส์ใบก็คือเขาจะไม่มีกล่องเสียงครับผมนอกจากหงขาวนี่ราคาเท่าไหร่เนี่ยครับตอนนี้ราคาที่คู่ละประมาณ 100,000 ถึง 120,000 ต่อคู่ครับปิดกล้องวงจรปิดได้เลยนะครับ ออกไปตอนนี้เดี๋ยวมีคนมาอุ้มไปเลยนะครับครับผม นอกจากมีหงขาวแล้วในฟาร์มเรามีหงอะไรอีกมีหงดำครับผมราคาก็ใกล้ๆกันราคาถูกกว่าครับผมเพราะว่าเป็นหงที่สามารถเพาะพันธุ์ได้ง่ายกว่าครับผมอยู่ที่คู่ละคู่ละประมาณ 65,000 ถึง 75,000 ครับหงขาวมีแล้วหงดำมีแล้วแล้วหงแดงล่ะมีไหมไม่มีครับหงแดงเป็ดแมนดารินราคาตัวนี้คู่หนึ่งต้องพูดเป็นสีไปครับผมสีเริ่มต้นสีปกติครับจะอยู่ที่คู่ละประมาณ 9,000 ถึง 10,000 ครับผมครับแล้วก็จะมีพวกสีพิเศษก็คือสีขาวสีบอนสีดำสีแดงหรือว่าสีช็อกโกแลตราคาก็อยู่ที่ประมาณคู่ละ 13,000 ถึง 15,000 ครับผมพอเราเลี้ยงมาอย่างเงี้ยแล้วอ่ะมันเป็นความชอบอ่ะเห็นว่าทุกวันนี้เราก็เรียนอะไรเกี่ยวกับสัตว์ปีกพวกนี้ตอนนี้คือเรียนอยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับเนี่ยเรียนคณะวิทยาศาสตร์ครับผมภาควิชาสัตววิทยามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ครับปีไหนแล้วเนี่ยครับอยู่ปี2ครับผมอันนี้คือเป็นแรงบันดาลใจจากสิ่งที่เราทำไปสู่สิ่งที่เราเรียนเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมคือชอบด้วยอะไรด้วยเงี้ยแล้วทุกวันนี้เนี่ยรายได้เดือนนึงล็อตนึงเนี่ยเราขายเป็ดได้เยอะสุดเท่าไหร่ถ้าเกิดกำไรต่ำสุดอะครับคู่ละ 1,500 บาท2เดือนนะครับขายอยู่ที่ประมาณ100คู่ก็ลองคูณดูครับตกคณิตศาสตร์ด้วยสิเปิดเครื่องคิดเลขเลยกำไรต่ำสุดคู่ละ 1,500 1,500 คู่ประมาณ100คู่ตอนนี้อายุ21ครับผม21อันนี้คือกำไรนะครับประมาณ 100,000 บาทฮัลโหลหัวหน้าขอลาออกอีกรอบมาเลี้ยงเป็ดโอเคเดี๋ยวขึ้นมา HR แล้วก็เซ็นใบลาออกเลยโอเคครับโอเคเรียบร้อยนะครับลาออกแล้วก็มาเลี้ยงเป็ดกับน้องเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือกำไรสำหรับการนำข้าวครับผมแต่ถ้าเกิดเราเพาะเองอะไรเงี้ยใบจะสูงกว่านี้ครับอันนี้คือราคาของการนำเข้ากล้อง 2แต่ถ้าเพาะเองอะกล้อง 3ราคาสูงกว่านี้อ๋อนี่แสดงว่าเป็ดที่เราดูกันอยู่ตอนนี้ส่วนหนึ่งนำเข้าส่วนหนึ่งเพาะเองส่วนใหญ่จะเป็นนำเข้าส่วนน้อยจะเพาะเองเพราะว่าเพาะไม่ทันขายเพาะไม่ทันขายอีกด้วยอยากถามหน่อยพอเราแบบว่าอายุเราแค่21เองเนาะ20 21อย่างเงี้ยเราเลี้ยงเป็ดเงี้ยสร้างรายได้ถ้าวันนั้นเราไม่ตัดสินใจที่จะเลี้ยงเป็ดเราคิดว่าเราจะมาถึงจุดนี้มั้ยไม่เลยครับผมก็อาจจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบขอเงินแม่ไปวันๆเนี่ยครับผมทุกวันนี้ส่งตัวเองเรียนเลยได้เรียกได้ไหมเนี่ยว่าส่งตัวเองเรียนก็พูดอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันครับผมเพราะว่าก็ไม่ได้ขอตังค์แม่แล้วโอ้อายุ21เรียนอยู่ไม่ได้ขอตังค์แม่แล้วนะครับแต่ว่าทำฟาร์มเป็ดกับครอบครัวนี่แหละส่งตัวเองเรียนเลยใช่ไหมครับครับภูมิใจไหมครับทุกวันนี้ก็ภูมิใจครับผมก็คิดว่าจะทำได้ขนาดนี้ครับใครอะครับที่ชมรายการนี้อยู่อยากจะทักเข้ามาสอบถามพูดคุยหรือว่าอยากมาสั่งซื้อขอทริคความรู้จากน้องผักชีเนี่ยติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างก็จะเป็นแฟนเพจ Facebook ครับผมชื่อภาษาไทยเลยครับฟาร์มสัตว์ปีกสวยงามประเภทนกเป็ดห่านหงครับผมใครสนใจจัดส่งได้จะส่งได้ทั่วประเทศครับผมแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านก็สั่งเข้ามาได้นะครับได้ครับวันนี้นับ1ถึงล้านได้ความรู้เยอะแยะแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เปิดมุมมองอาชีพใหม่ๆนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับวันนี้แฮปปี้มากๆเลยนะครับนับ1ถึงล้านต้องลาไปก่อน EP หน้าไปที่ไหนต้องรอติดตามชมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ